สวัสดีค่ะเพื่อนชาวมุกกี้มุกคลีทุกคนนะคะวันนี้มุกกี้มาในคลิปถูกและดีปี2016นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามุกกี้มาอยู่ลอนดอนนะคะตอนนี้ก็เครื่องสำอางเนี่ยมีซื้อใหม่ที่นี่บ้างแต่ว่าบางส่วนเยอะเลยแหละที่ขนมาจากเมืองไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยที่ใช้แล้วถูกและดีรวมถึงให้คุณแม่ส่งมาให้เพิ่มด้วยสำหรับบางอย่างที่ที่นี่ใช้แล้วไม่ชอบแต่ว่าที่ไทยดีกว่าก็เลยเอามานะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่ดีซื้อที่นี่ใช้แล้วก็พอจะหาซื้อที่เมืองไทยได้แล้วกันนะคะก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ของรองพื้นตาปากแก้มแล้วก็คิ้วเนาะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาในตัวแรกนะคะเป็นรองพื้นตัวนี้เลยค่ะโด่งดังเนาะโบโชนะคะเป็น Foundation Radiance Revealed Healthy Mix นะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะหนากว่ารุ่นแรกนิดนึงที่มันเป็นเจลอ่ะเนาะขวดมันจะมนๆกลมๆกว่านี้นะคะตัวนี้มุกกี้ใช้เบอร์51นะคะ Light Vanilla คือสีขาวที่สุดที่มีขายที่นี่นะคะเนื้อเขาดีมากเลยนะมุกกี้รู้สึกว่ามันหอมผลไม้แล้วก็ให้รู้สึกว่าไม่มีกลิ่นสารเคมีนะคะให้การปกปิดมีเดียมเลยนะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไลท์มากคือใครชอบการวางเบาอาจจะต้องแบบเบามือนิดนึงนะคะแต่ว่ามุกกี้รู้สึกว่ามันเหมาะกับหน้ามุกกี้มากเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยมุกกี้ก็ได้ใช้เครื่องสำอางถูกและดีทั้งหมดในคลิปนี้มาแต่งลุคนี้นะคะก็เนี่ยแหละเวิร์กนะมุกกี้ว่าใครที่หน้าไม่มันมากตัวนี้มุกกี้ว่าเวิร์กแต่ว่าคนที่มันมากมุกกี้ไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถคุมมันได้ระดับแบบสุดยอดไหมเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เวิร์กจริงนะคะลองดูนะคะต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะมุกกี้ไม่ได้นำคอนซีลเลอร์มาจากเมืองไทยเลยแล้วว่าตัวนี้ไปซื้อตามคุณโมเมใช่ไหมก็คือ Maybelline Instant Anti-Age The Eraser Eye ซึ่งมุกกี้จะบอกก่อนว่าเรียนปอโทที่นี่อ่านหนังสือเยอะนะคะบางทีต้องนอนดึกก็เลยต้องใช้ตัวนี้มุกกี้ชอบที่ว่ามันเป็นฟองน้ำแล้วมันใช้ง่ายดีนะแล้วมันก็ปกปิดได้ดีมากด้วยที่เขาบอกที่สำคัญเขาบอกว่ามันเหมือนตัวบำรุงเล็กๆใช่ไหมคะอันนี้น่าจะหาร้านพรีออเดอร์ได้มุกกี้เห็นคนขายกันเยอะมากก็อย่าขายกันแพงมากเนอะแต่ที่นี่แพงกว่านะคะที่นี่8 9ปอนด์นะ 4-500 แต่มุกกี้ซื้อตอน3 for 2ลองไปดูนะมุกกี้ว่าตัวนี้คอนซีลเลอร์เวิร์กจริงๆนะคะลองไปดูกันนะต่อไปแป้งนะคะตัวนี้ก็หาซื้อในไทยไม่ได้แต่ว่าทุกคนรู้จักกันดีที่ร้านพรีออเดอร์ก็ขายกันไม่แพงด้วยกับ Rimmel London Stay Matte นะคะ Long Lasting Press Powder นั่นเองเป็นสี transparent นะคะเบอร์001ที่มุกกี้ใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งใช้เซตรองพื้นวันนั้นมุกกี้ใช้รู้สึกว่ามันคุมมันดีอยู่นะแบบเพราะเราเคยใช้แบรนด์ที่แพงกว่านี้เรารู้สึกว่าอันนี้มันใช้ได้เลยอ่ะแล้วก็ไม่ทำให้หน้าวอกหน้าลอยด้วยนะคะเซตรองพื้นได้ดีอยู่ทนตลอดทั้งวันนะ Rimmel Stay Matte นั่นเองนะคะลองไปหาซื้อกันดูเนาะต่อไปนะคะมาในส่วนของแก้มก่อนละกันเนาะแก้มมุกกี้มี2ตัวนะคะสำหรับฝุ่นแล้วก็1ตัวสำหรับครีมนะคะซึ่งกี้จะเอาทางเลือกที่ง่ายที่ว่าซื้อที่ไทยได้เนาะตัวแรกก็คือ Passion Wheel นะคะครีมบรัช See on the road ไม่ใช่สิ See Apricot Road to Yagen นะคะเบอร์03นั่นเองค่ะเป็นครีมบรัชนะคะเนื้อดีมากกี้เคยใช้อีลามาสก้าแต่มุกกี้ว่าอันนี้มันก็เป็นน้องๆอิลามาสก้าได้เลยนะคือหมายความว่ามันถูกและดีอะนะแล้วสีติดทนมากเนี่ยมุกกี้ใช้ข้างใต้ก่อนลงแป้งนะคะมุกกี้มันเวิร์กนะสำหรับ Passion View ตัวนี้นะคะลองไปหาซื้อกันดูต่อไปแบบฝุ่นมี2ทางเลือกนะคะทางเลือกแรกสุดที่ไทยได้ก็คือ Sleek Makeup Blush by 3 Palette นะคะตัวนี้คือสี Laze L-A-Z-E 367นะคะจะมีสีข้างใน3สีนั่นเองนะคะก็จะเป็นโทนส้มชมพูแล้วก็ชมพูแดงนะคะดูในกล้องมันก็จะค่อนข้างเข้มจริงๆแล้วมันก็เข้มอย่างนี้แหละแต่พอเราแตะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เข้มมากเนาะมันก็จะไปตามแบบนิดนึงสีกล้าเนี่ยคล้ายๆ NARS Orgasm นะคะแล้วก็ตัวนี้สีส้มจะมีเหมือน Sleek สี Life is Peach มั้งคะก็จะคล้ายๆกันมุกกี้ว่าใครที่มองหา Blush Palette มุกกี้ว่าอันนี้เวิร์กนะแล้วก็ราคาไม่แพงที่เมืองไทยด้วยนะคะแต่อีกตัวนึงที่ชอบมากก็คือ Max Factor นะคะ Cream Puff Blush สี Lovely Pink 05นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยไปซื้อตามพี่สาลี่ไม่รู้ดีมานะคะแล้วมันดีจริงๆเนื้อคล้ายๆ Hourglass นะเป็นสีชมพูนมๆที่มีความแวววาวอยู่ในตัวเล็กน้อยไม่มากนะคะเนี่ยพอทาเราก็จะเป็นสีโกลๆนะคะมุกกี้ว่ามันดีอยู่นะลองไปหาซื้อกันดูถ้าเพื่อนคนไหนจะมาอเมริกาหรืออังกฤษที่อเมริกาจะถูกกว่าด้วยนะคะลองไปหาซื้อกันเนาะ
ตัวไปนะคะมาในส่วนของตามั่งนะคะสำหรับตาเนี่ยมุกกี้จะบอกก่อนว่ามุกกี้นำมาจากไทยทั้งหมดเลยเพราะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตาที่นี่มันไม่ค่อยโทนมันแบบมันไม่ค่อย waterproof อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตัวนี้บางคนเขาก็ใช้แล้วบอกว่ามันจะเยิ้มนะแต่ตัวเราเนี่ยดีที่สุดจริงๆคือ Miss Teen Super Black Eyeliner ทุกวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่าถ้า Miss Teen เขาเลิกผลิต Super Black ขึ้นมาเนี่ยชีวิตมุกกี้จะไปอยู่ที่ไหนนะเพราะมันตัวที่ดีที่สุดจริงๆแล้วก็หัวมันแบบเป็นคู่กันนะคะควบคุมง่ายนะดำสนิทเลยแล้วก็เขย่าดีๆมันจะดำมากแล้วก็สามารถเขียนลายได้แบบชัดมากนะคะตัวนี้ดีจริงๆลองไปหาซื้อกันดูเนาะต่อไปตาล่างก็กลับมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าเปลี่ยนโน้มเปลี่ยนนี่ไปเยอะเพราะว่าเราอยากได้บางวันก็ไม่อยากดำมากบางวันอยากเขียนใต้ตาสีน้ำตาลบางวันอยากเขียนสีเขียวสีส้มอะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องกลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมกับยี่ห้อนี้นะคะเมลินดา Quick Eyeliner Super Waterproof นั่นเองนะคะมัน waterproof จริงนะแล้วก็แต่เวลาล้างนี่ต้องใช้ Eye Remover นะล้างไม่ออกนะคะก็เป็นเนื้อที่ดีติดทนแล้วก็ไม่เยิ้มระหว่างวันยิ่งโดยเฉพาะอยู่ที่อังกฤษความเยิ้มมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าฝนตกไงประเด็นคือหน้าเราก็ไม่ได้ถือร่มแบบปกติเนาะแล้วก็ใส่โค้ทอะไรอย่างเงี้ยปิดฮูดอย่างเงี้ยอย่างนี้ฝนตกลงมาทีก็นะชูนะคะหน้าก็พังไปแต่ว่าถ้าอายไลเนอร์ของเราไม่กันน้ำมันก็จะไลท์เป็นแพนด้าเย้ยไปเลยนะคะก็จะถึงบ้านก็ตัวนี้เวิร์กจริงๆนะต่อไปเป็นน้องใหม่ที่คุณแม่ซื้อแล้วส่งมาให้เพราะว่าลูกวอลแวร์ว่าคุณแม่อยากได้อายไลเนอร์คุณแม่ก็เลยซื้อส่งซูเปอร์แบล็กมาให้ด้วยแต่ว่าส่งตัวนี้มาให้ด้วยคือ Miss Teen Black and Wink Eyeliner ตัวมุกกี้ไม่ได้ใช้แบล็กของเขานะด้านแบล็กของเขาไม่ค่อยเวิร์กเท่ากับซูเปอร์แบล็กนะแต่ว่ามันเป็นกลิตเตอร์สีเงินเนี่ยที่เราจะทาที่หัวตาเนี่ยมันติดทนมากแล้วสวยมากเนี่ยไม่แพ้ด้วยนะคะบางอันมุกกี้จะแพ้แอลกอฮอล์ข้างในมันจะแสบตาแต่ว่าตัวนี้ไม่แสบเราเวิร์กมากลองไปหาซื้อกันดูนะราคาน่าจะอยู่ที่ร้อยต้นๆ นะมิสทีนเขาไม่แพงอยู่แล้วนะคะถูกและดีสะพายกระเป๋านั่นเองนะคะต่อไปมาสคาร่านะคะมุกกี้ต้องบอกก่อนออกตัวก่อนว่าเป็นคนไม่ได้ปัดมาสคาร่าเยอะจะปัดเฉพาะขนตาล่างแล้วก็ขนตาบนก่อนติดขนตาปลอมเท่านั้นก็คือตัวไหนก็ใช้ได้แต่ขอให้มันแบบไม่เยิ้มระหว่างวันนะคะตัวนี้ Lush Sensational Intense Black จาก Maybelline นะคะสิ่งที่มุกกี้ชอบก็คือมันดำสนิทมากเวลาเราปัดขนตาล่างมันเห็นชัดแล้วก็ปัดขนตาบนเนี่ยมันทำให้กลืนไปกับขนตาปลอมได้ดีนะคะแล้วก็หัวของมันเนี่ยจะค่อนข้างน่าสนใจมากเวลาปัดง่ายนะคะมันจะเป็นแบบโค้งๆแบบเนี้ยเคิร์ฟๆนะคะแล้วก็ปัดข้างบนปัดข้างล่างได้ง่ายๆนะคะเรื่องการน้ำมุกกี้ก็ยังไม่ได้ลองจริงๆจังๆมากเพราะมุกกี้แต่งตาล่างเนี่ยเวลาทาขนตาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้ออกไปลุยมากเท่าไหร่ก็คือจะเป็นวันที่ไปงานไปปาร์ตี้อะไรอย่างงี้นะคะต้องลองดูกันแต่ก็เห็นหลายครูรู้ก็บอกว่าดีมุกกี้ก็เลยว่ามันก็ดีจริงๆแหละพอมาใช้กับตัวเองเนาะต่อไปงานคิ้วนะคะอาจจะเบื่อมันก็เป็นตัวเดิมๆนะคะ heavy rotation แต่มีเพิ่มตัวนี้มาตัวหนึ่งนะคะมุกกี้ว่าที่ไทยน่าจะมีแล้วนะตอนนี้มุกกี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเป็น heavy rotation นะคะตัวนี้อะไรล่ะเป็นแบบฝุ่นอ่ะอันนี้เบอร์ไม่มีเบอร์ด้วยแฮะอ๋อเบอร์2นะคะใช่ค่ะเบอร์2นั่นเองนะคะ heavy rotation นะคะแต่มุกกี้จะลงให้ข้างล่างแล้วกันว่าที่ไทยเขาเรียกกันว่าอะไรเนาะต่อไปเป็นตัวนี้นะคะ Heavy Rotation Coloring Eyebrow นะคะอันนี้เป็นสี01เลยนะคะเป็นสีอ่อนๆน้ำตาลบลอนๆนะคะพอทามาก็ย้อมคิ้วกิ๊บเป็นคนติดการย้อมคิ้วให้มันดูแบบสว่างเพราะเรารู้สึกว่าการที่เรามีคิ้วสว่างมันทำให้หน้าเราดูสดใสเราก็ดูหน้าขาวขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์คิ้วที่ชื่นชอบมาตลอดกาลเลยทีเดียวนะคะไม่เคยเปลี่ยนก็มีอยู่2สีเบอร์1กับเบอร์2นะคะสี Yellow Brown กับ Red Brown นะถ้าจำไม่ผิดนะคะต่อไปผลิตภัณฑ์ลิปส์กันบ้างนะคะลิปส์ทำไมต้องพูดลิปส์ลิปสติกนะคะก็ตัวที่ชอบในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามุกกี้เป็นคนไม่ค่อยพกลิปสติกเลยนะคะตัวนี้จะอยู่ในกระเป๋าตลอดแล้วมันถูกและดีนะคะลิปRevlon Color Burst นะคะ Lacquer Balm นะคะเบอร์110เองอันนี้มุกกี้ไม่รู้นะว่ามันมีสีนี้อยู่หรือเปล่า
็นสีชมพูนมที่มีกลิตเตอร์แวววาวอยู่ข้างในคือมุกกี้ก็จะรู้สึกว่าวันไหนที่ทาลิปนูออกมาจากบ้านก็ไม่ได้กลิปนูไปเติมก็จะเติมตัวนี้ตลอดแต่วันไหนทาลิปสีแดงอย่างเงี้ยเขาจะพกสีแดงไปเติมแต่มันไม่ใช่ทุกวันที่เราใช้ไงคะเพราะฉะนั้นมุกกี้จะมีตัวนี้อยู่ในกระเป๋าตลอดแล้วลิปทุกวันก็จะออกเป็นสีประมาณนี้เนาะเพราะว่ามุกกี้ว่าทาสีนูแล้วพอถ่ายรูปขึ้นมามันไม่เด่นนะเวลาเราถ่ายแบบกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคถ้าสมมติว่าเราจะไปงานถ่ายเดียวถ่ายหน้าเป๊ะอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดามุกกี้เลือกเรฟลอนตัวนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะติ้นก็ต้องยกให้งานเกาหลีนะคะตัวนี้เลย Itty House Dear Land Darling Tint นะคะเบอร์ส้มสีส้มเบอร์03นะคะคิดว่ามันใช้ดีอ่ะเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเจลเจลอย่างเงี้ยนะคะที่ทาข้างในปากเนี่ยทาข้างในเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้ก็น่าจะไม่เกิน200นะร้านฮิ้วกันเพราะตอนนี้อีทูดี้จะมีขายอยู่ตาม Eve and Boy Beautrium อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองไปดูกันเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วก็เป็นถูกและดี2016ต้องบอกว่าของหลายอย่างที่นำมาจากเมืองไทยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะแบบว่าไม่เวิร์กถูกป่ะถ้าเป็นของไทยไม่จริงของไทยหลายตัวดีมากๆไม่จำเป็นต้องมาซื้อแบรนด์ต่างชาติเลยนะคะแต่ก็ต้องอยู่ที่สภาพผิวสภาพหน้าของแต่ละบุคคลด้วยเนาะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอายไลเนอร์มากของ Miss T ตัวนี้คือใช้ตลอดเลยแล้วก็เรื่องรองพื้นเนี่ยผู้หญิงเราก็เบื่อเนาะอยากเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ตลอดเวลาแต่อายไลเนอร์หรือว่าอะไรพวกที่เป็นเขียนคิ้วอย่างเงี้ยมันควรที่จะแบบใช้ไปตลอดเพราะว่าถ้าคิ้วพังตาพังหน้าพังเหมือนกันนะคะมันดูไม่สวยไปเลยเนาะก็ลองไปดูการปรับใช้กันดูเนื่องจากมุกกี้เป็นคนผิวกลางหมายความว่าไม่ได้เป็นผิวมันมากแล้วก็ไม่แห้งมากคือเหมือนเป็นผิวผสมอะระหว่างทีโซนี่ค่อนข้างมันนะคะก็ไปลองดูกันใครที่ผิวมันกว่ามุกกี้ก็ลองไปดูรีวิวกันเพิ่มเติมกับทางบล็อกเกอร์อื่นๆหรือว่าลองไปอ่านคอมเมนต์ตามบอร์ดต่างๆกันดูแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้มุกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage YouTube Instagram มุกกี้มุครินนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้มุกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ